สวัสดีสาธุเห็นคณะวิทันตศาเยอะอย่างนี้มันก็น่าอัศจรรย์ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์ 1,250 องค์มาฆบูชาก็ยังเป็นที่น่าอัศจรรย์จนถึงทุกวันนี้ที่นี้น่าอัศจรรย์นี่ในคำที่พระองค์ตรัสแก่พระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ 1,250 องค์นั้นความว่าสัพพปาปัสสะอาการนังไม่ทำบาปกุศลสุปสัมปดาทำบุญสัจจตาปริโยทัปนังทำสมาธิเอตังพุทธานาสาสนังนี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าหันมาพูดถึงพวกเรากำลังทำสมาธิซึ่งกำลังจะเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาตามลำดับเพราะว่าการทำสมาธิที่หลวงพ่อได้แสดงเอาไว้นั้นมาจากมรรคทั้ง8มรรคทั้ง8ข้อ18เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องก็ได้ดำเนินงานมาตามลำดับสมาธิที่ถูกต้องนั้นคือทำแล้วได้ผลได้ผลยังไงเราอยากจะถามผู้ที่ทำสมาธิทุกคนว่าทำสมาธิไปนี่เพื่ออะไรทำสมาธิไปนี่เพื่อสะสมพลังจิตนี่เป็นชัดเจนการสะสมพลังจิตนั้นเหมือนกันกับการสะสมเงินการสะสมเงินนั้นก็ค่อยๆไปทีละ5บาท10บาท100บาท1,000บาท10,000บาท100บาทล้านบาทไปเป็นต้นการที่ทำสมาธิแต่ละครั้งนั้นก็จะเป็นการเพิ่มพลังจิตก็หมายความว่าเพิ่มพลังคำว่าพลังจิตนั้นมันเกิดขึ้นจากการจิตเป็นสมาธิอันดับแรกเรามีอารมณ์พอเรานึกพุทโธแล้วอารมณ์มันก็จะหนีไปเหลือความเป็นหนึ่งเมื่อเหลือความเป็นหนึ่งแล้วก็จะต้องเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็จะต้องผลิตพลังจิตเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารก็จุดประสงค์รับประทานอาหารเพื่ออะไรเพื่อให้อิ่มให้อร่อยแล้วก็เพื่อให้มีชีวิตแล้วก็การรับประทานอาหารนั้นจะต้องรับประทานให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ารับประทานแบบไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อรับประทานถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาสัมมาแปลว่าความถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อดำเนินจิตไปถึงสมาธิแล้วก็ผลิตพลังจิตออกแทรกซึมเข้าไปที่จิตเหมือนกันกับรับประทานอาหารการรับประทานอาหารนี่ขออย่างเดียวให้เข้าไปทางปากถ้าเอาเข้าทางรูหูหรือทางรูจมูกมันผิดทางถึงกินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าไปใส่ปากแล้วจะได้ประโยชน์ทันทีพอตกไปถึงท้องแล้วมันก็ต้องไปย่อยเป็นวิตามินเอวิตามินบีวิตามินซีให้ร่างกายอยู่ได้นั่นคือการอานิสงส์ของการทำที่ถูกต้องทีนี้เมื่อมาถึงสมาธิที่เรากำลังทำอยู่นี้เ
หลวงพ่อมีความตั้งใจว่าอยากจะให้มนุษย์โลกนี่เขามีความสุขกันทุกคนการที่จะมีความสุขทุกที่เกิดขึ้นจากสมาธิทุกคนทำยังไงถึงจะทำให้มนุษย์นี่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำสมาธิทำให้เกิดความสุขก็คือทำสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้วสมาธินี่จะผิดพลังจิตนี่จะไม่สูญสลายตัวเหมือนกับเราเก็บเงินเหมือนกันเก็บไว้วันนี้เก็บร้อยพุ่งนี้เป็นพันพุ่งต่อไปเป็นหมื่นต่อไปเป็นแสนต่อไปเป็นล้านพลังจิตก็สะสมเข้าไปในที่จิตแล้วก็อยู่ที่จิตหลวงพ่อไปอยู่ที่เมืองแคนาดาพลังมันถามว่าพลังจิตจะไปไว้ยังไงมันเป็นตัวตนยังไงหลวงพ่อก็ต้องตอบเป็นข้อเปรียบเทียบว่าการที่พลังจิตที่เกิดขึ้นมาได้นั้นก็เหมือนกันกับพวกเธอทั้งหลายพากันไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นป.1ไปจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยแล้วเอาความรู้นั้นมาจากไหนแล้วเอาไว้ที่ไหนแล้วไปใช้อะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าหากว่ามีความรู้แล้วความรู้เหล่านั้นมันก็จะติดตัวไปจนกระทั่งตายเราเรียนมาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเรียนเหมือนกันกับสันการทำสมาธิเมื่อสร้างพลังจิตได้มากเท่าไรก็เหลือเท่านั้นแล้วการสร้างพลังจิตนั้นมันยิ่งกว่าการที่ไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือนั้นมันก็ชาตินี้ก็หมดแล้วชาติหน้าต่อไปก็จำต่อไม่ได้แต่สมาธินี่เมื่อเป็นพลังจิตแล้วก็จะเป็นพลังจิตต่อไปหลวงพ่อชอบจะเปรียบเหมือนกันกับนางวิสาขาเธอมีเรียกว่ารูปสวยรวยทรัพย์นับไม่ถ้วนแล้วเธอก็ไปฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่นาทีก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วยังได้แต่งงานมีลูกมีเต้าทั้ง20อย่างนี้ใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเขาเรียกว่ามันตามไปพลังจิตนี่จะตามไปจนกระทั่งถึงที่สุดถ้าเราจับทางได้แล้วเพราะฉะนั้นในการที่หลวงพ่อได้สมาธิในครั้งแรกเมื่ออายุเพียง13ปีเมื่อได้สมาธิครั้งนั้นแล้วมันซาบซึ้งมากพอเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วในจิตได้เปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆหมดเคยไปฆ่าสัตว์ก็ฆ่าไม่ได้เคยไปเรียกว่าทำอะไรผิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของพลังจิตที่มีต่อบุคคลทั้งหลายแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าพลังจิตนี่มันจะกลายมาเป็นสติมีสมาธิแล้วมันก็จะต้องมีสติแล้วก็จะมีปัญญาพอขาดสมาธิก็ขาดสติพอขาดสติก็ขาดปัญญาอย่างนี้เพราะอะไรเช่นอย่างเรามีแหวนราคาเป็นล้านไปสวมกลางทางเอาไปทิ้งซะนี่แล้วกลับมาถึงบ้านถึงรู้ว่าแหวนเพชรนั้นไปลืมไว้ในสวมซะแล้วนั่นคือการขาดสติเงินล้านก็ยังขาดได้กว่านั้นก็ขาดได้สตินี่เพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อได้รับ
ความดีจากสมาธิในเต็มที่แล้วก็มากลับมากลายเป็นว่าเมื่ออยู่เป็นเด็กนั้นก็ทำงานหนักไปจนกระทั่งเกิดเป็นโรคอัมพาตจนกระทั่งได้อธิษฐานจิตว่าถ้าใครมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคอัมพาตข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตนี้ทั้งหมดให้แก่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวโลกให้เขามีความสุขเหมือนที่เราได้เนี่ยทั้งหมดจะทำยังไงหลวงพ่อเมื่ออธิษฐานว่าจะช่วยชาวโลกให้มีความสุขภายใน7 วันตาพระขาวก็เดินขึ้นมาบนบ้านขึ้นมาก็มาถามเอาเฉยๆอย่างนั้นเลยว่าหนูอธิษฐานว่าจะทำความสุขให้แก่ชาวโลกจริงไหมบอกว่าจริงถ้าจริงแล้วลุงจะรักษาให้หนูสัญญาได้ไหมสัญญาได้ก็ท่านก็ให้หลวงพ่อสัญญากับท่านว่าจะต้องทำตามอธิษฐานที่ได้อธิษฐานแล้วตาพระขาวก็เลยเป่าให้3 ทีเท่านั้นเป็นอัมพาตที่เรียกว่าหมดหวังแล้วถ้าหากว่าตาพระขาวไม่มาเป่าร่างกายอันนี้ก็สลายไปแบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าเมื่อได้ตาพระขาวมารักษาแล้วหลวงพ่อก็ตั้งใจที่จะเรียนด้วยตัวเองให้เต็มที่จึงอยู่กับพระอาจารย์กงมาเจรปุญโญ8 ปีแล้วก็อยู่กับหลวงปู่มั่นอีก4 ปีเป็น12 ปีเรียนสมาธิอย่างช่ำชองแล้วก็ออกเผยแผ่จนกระทั่งมาถึงสถาบันพลังจิตานุภาพได้มีสมาธิต่างๆที่ถูกต้องแล้วก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาดังที่เราได้กระทำกันอยู่ทุกวันนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วหลวงพ่อก็จำเป็นต้องสละตัวของตนเองเพื่อถวายแก่พระพุทธศาสนาต่อไปในงานนี้ก็เป็นงานที่เรียกว่าทำประโยชน์เพื่อสาธารณชนแล้วก็ได้ทำมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงบัดนี้อย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายที่ได้มาทำสมาธิแล้วนี่ผลมันออกมาปรากฏชัดเจนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้แสดงความรู้สึกผลที่มันออกมาจากสมาธินี่มันจะมาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวของเราไปเลยส่วนไม่ดีไม่เอาปฏิบัติเอาแต่ส่วนดีเอาสมาธิเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นถูกทางแล้วที่พวกท่านทั้งหลายได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาตั้งหน่วยงานขึ้นมาก็จะต้องตั้งสถาบันสถาบันเรียกว่าสถาบันพลังจิตานุภาพก็มีคุณสิริสัตว์รัตนพฤกษ์เป็นเลขาธิการสถาบันสถาบันพลังจิตานุภาพสถาบันพลังจิตานุภาพไม่ได้ไปเอาประโยชน์อะไรกับใครต้องการจะให้ประโยชน์เกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยแท้จริงแม้ว่าสังขารจะร่วงโรยชราภาพมาถึงบัดนี้ก็ยังต้องใช้สังขารนั้นนี้เพื่อที่จะแนะนำสั่งสอนท่านทั้งหลายให้เดินไปตามทางในทางที่ถูกต้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้มาปฏิบัติแล้วช่วยกันเผยแพร่ออกไปให้กว้างขวางเป็นการถูกต้องที่สุดเลยในที่สุดนี้ก็ขอ
อวยพรให้ท่านทั้งหลายให้มีกำลังจิตมีกำลังใจที่จะช่วยกันรันงานของสถาบันพลังกิจสานุภาพในด้านจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกสวัสดีสาธุ